สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger ซีซั่นที่3นะคะกับการตะลุยด่านของแก๊งมูนนั่นเองนะคะกับพวกกูกันเหมือนเดิมนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันต่อในด่านที่259นะคะก็เป็นด่าน Pirate Casino เหมือนเดิมไพเรทคาสิโนค่ะด่าน259นะคะเรียกได้ว่ามาครึ่งทางแล้วนะก็เอาจะช่วยแก๊กมูนกันต่อด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามีคำถามมาถาม1ข้อนะคะน้องคิดว่ามูนเนี่ยมีผมปะ ถามอะไรวะคิดว่ามูนมีผมไหมก็เนี่ยดูดิเห็นป่ะกลมบล็อกเลยมูนมันก็แปลว่าพระจันทร์นะพระจันทร์มันก็กลมๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยหัวมันก็เลยกลมๆ มันไม่มีผมแน่ๆใครเคยเห็นผมมูนเอารูปมาพิสูจน์ด้วยนะด่านนี้นะคะเป็นด่านที่รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปอีกสเต็ปขึ้นไปอ่ะเหมือนมันยากขึ้นอีกสเต็ปนึงอ่ะเพราะว่ามันมีเจ้าตัวปลาทอดปลาหมึกเนี่ยอยู่ด้วยมีปลาทอดปลาหมึกมาด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะเคยเจอป้าในด่านสีแดงครั้งที่แล้วเออแล้วป้าแบบเก่งอ่ะเนี่ยดูดิทำอะไรก็ไม่สะทกสะท้านเลยป้าเนี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งขอมาตะแป๊บป้าไม่ตายสักทีอ่ะเมื่อไหร่ป้าจะตายเนี่ยโอ้ยป้าคะป้าคะตายเถอะค่ะเพื่อแบบความสุขของลูกหลานโทมัสมาแล้วค่ะเผื่อว่าป้าจะกระเด้งกลับไปได้บ้างเพราะว่าตอนนี้คือป้าเดินออกมาห่างจากฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยโจมตีได้ไม่ถึงฐานนั่นเองต้องให้ป้ากระเด้งกลับไปนิดนึงอ่ะโดนฐานแล้วค่ะต้องภาวนาอย่าให้ป้าเดินออกมานะอย่าเดินออกมาตอนนี้โจมตีโดนฐานอยู่แล้วก็อยู่ในช่วง hurry up hurry up yes จบท้ายด้วยซัลลี่มิสไซล์พอดีเย้ ผ่านไปแล้วค่ะสำหรับด่านที่259นะคะกับการตะลุยด่านของแก๊งมูนนั่นเองคำถามในวันนี้อย่างที่บอกน้องๆคิดว่ามูนมีผมหรือเปล่าใส่กระเป๋ากันมาด้านล่างด้วยนะคะอยากรู้ว่าจะตอบกันว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย